ิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่ซันนี่แลนด์เมืองเรนโชมิราดมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยนั้นเข้าร่วมช่วงแรกเป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการครับในหัวข้อการส่งเสริมความมั่งคั่งของภูมิภาคผ่านนวัตกรรมและการประกอบการครับโดยนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเปิดการประชุมพร้อมประกาศต่อต้านภัยคุกคามต่างๆทั่วโลกและย้ำถึงนโยบายการปรับสมดุลการต่างประเทศซึ่งสหรัฐให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียนที่เป็นส่วนหนึ่งในโอกาสของศตวรรษที่21เป็นแกนหลักของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคครับโดยจะเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าการค้าสหรัฐอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ55ซึ่งอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ4ของสหรัฐสร้างงานให้คนในสหรัฐได้ถึง 500,000 คนนอกจากนี้นะครับบริษัทของสหรัฐยังเปิดแหล่งลงทุนสำคัญของอาเซียนช่วยให้ GDP ในภูมิภาคนั้นเติบโตขึ้นและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคการประชุมครั้งนี้จะแบ่งปันวิสัยทัศน์และระเบียบการปฏิบัติต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กติกาสากลรวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ยึดหลักนิติธรรมครับโดยก่อนหน้านี้การประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเหวียงเติ้นสุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2563ครับการเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงความปลอดภัยวางแนวทางการจัดการพร้อมขยายการจ้างแรงงานเวียดนามในไทยมากขึ้นและขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมประมงพร้อมยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรขยายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มบทบาทและอำนาจการต่อรองกับประเทศมหาอำนาจครับจากเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไปเราจะไปดูเรื่องของการประชุมของคณะรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันอังคารแล้วก็เป็นประจำของทุกๆวันอังคารก็จะมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งในที่ประชุมในวันนี้ก็จะมีการพิจารณารายงานการแก้ปัญหาการบินของกระทรวงคมนาคมนะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็จะเสนอรายงานงบกลางประจำปี2559ซึ่งทาง NBT ก็เกาะติดทุกสถานการณ์ค่ะโดยเราจะไปติดตามการรายงานสดนะคะจากคุณโสรดาเจริญรายงานสดจากที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณโสรดาคะขอบคุณค่ะคุณวรพัฒน์คุณชนิดาภาคะซึ่งวาระการประชุมที่น่าสนใจนะคะจะต้องมีการจับตาดูถึงการรายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการบินค่ะหลังสายการบินนกแอร์นะคะหยุดบินไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่กระทรวงคมนาคมจะมีการรายงานต่อคณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอยู่ในซึ่งอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพร้อมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะทั้งนี้นะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประวิตรได้กล่าวถึงการออกมาเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ที่พุทธมณฑลว่าข้อเสนอของพระสงฆ์ไม่ได้ผูกมัดให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะข้อ5ที่เสนอให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้พิจารณาค่ะส่วนการกระทบกระทั่งกันระหว่างทหารและพระนั้นนะคะทหารเพียงต้องการดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับพระภิกษุสงฆ์ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ก็เดี๋ยวท่านเดี๋ยวก็ต้องดูอ่ะเพราะไม่ใช่ว่าก็อยากจะเสนอโปรดเกล้าไปก็โปรดเกล้าไปนะครับก็ต้องดูอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็มีคู่ข้อกฎเกณฑ์นะครับมีระเบียบมีอะไรอยู่แล้วนะครับว่าทางมหาเถรสมาคมนั่นยื่นหนังสือมาทางท่านนายกก็ต้องกันกรองแล้วก็ก่อนที่จะกราบบังคมทูลถ้ามันยังมีความขัดแย้งก็ต้องอยู่เฉยๆถ้ายังขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ก็ผมว่าใครก็ไม่กล้าขึ้นนำความกราบบังคมทูลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าต้องสงบนะครับทุกอย่างอ่ะถ้าสงบแล้วก็ทุกอย่างก็จะเดินไปตามกติกาส่วนปัญหาการหยุดบินของสายการบินนกแอร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะพลเอกประวิตรย้ำว่าจะต้องไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนขึ้นอีกค่ะซึ่งทางภาครัฐและเอกชนนะคะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวบนพื้นฐานกติกาสากลที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับค่ะ
สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะคะกระทรวงคมนาคมจะรายงานผลการหารือการแก้ไขปัญหาการบินร่วมกับภาคเอกชนและตัวแทนสายการบินเมื่อวานนี้หลังเกิดกรณีสายการบินนกแอร์ยกเลิกเที่ยวบินจนส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมากค่ะด้านกระทรวงการคลังนะคะจะขออนุมัติงบใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะรายงานสถานการณ์บริหารจัดการน้ำล่าสุดและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมได้มาจัดกิจกรรมเชิญชวนคณะรัฐมนตรีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมงานพุทธอุทยานเวรุวันเพ็ญเดือนมาฆะเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์2559โดยจะจำลองป่าไผ่เวรุวันเหมือนสมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาจัดแสดงระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์2559ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนอกจากนี้นะคะที่ตลาดวัฒนธรรมบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมได้มีหน่วยทหารจากกรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดนครปฐมนำพืชผักสวนครัวและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในราคาประหยัดถูกกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยจะจัดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26กุมภาพันธ์2559ค่ะค่ะและในขณะนี้นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะคะซึ่งสำนักโฆษกนายกรัฐมนตรีนะคะจะมีการแถลงข่าวในเวลา14นาฬิกาค่ะคุณวรพัฒน์คุณชนิดาภาค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณโสราดาเข็มเจริญค่ะนั่นก็คือการรายงานสดจากที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้ก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่ามีการพูดถึงในหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องการบินซึ่งนกแอร์ก็หยุดให้บริการไปส่งผลกระทบต่อประชาชนเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าน่าจะมีผลต่อการแก้ปัญหาเรื่องการบินระหว่างประเทศด้วยเพราะเป็นความมั่นคงใช่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการเรื่องของงบกลางประจำปี2559นะคะซึ่งทั้งหมดนี้รายงานการประชุมจะเป็นอย่างไรโฆษกสำนักรัฐมนตรีก็จะออกมาแถลงประมาณ14นาฬิกานะคะซึ่งทาง NBT ก็จะเกาะติดทุกสถานการณ์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ในทุกช่วงข่าวของ NBT เลยค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติขณะนี้ก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่ารัฐบาลค่อนข้างที่ให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นการกำหนดนะครับทิศทางของประเทศในอีก20ปีข้างหน้าว่าจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับล่าสุดวันนี้สภากับเครื่องการปฏิรูปประเทศมีการพิจารณารายการที่มีร่างพรบยุทธศาสตร์ชาติโดยเน้นย้ำให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อวางแนวทางการบริหารประเทศให้กับรัฐบาลครับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นกฎหมายสำคัญในการวางทิศทางของประเทศในอนาคตโดยพันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติประธานกรรมการชี้แจงว่าแผนดังกล่าวจะเป็นกลไกในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป็นแค่ร่างเบื้องต้นซึ่งจะมีผลบังคับใช้20ปีแต่ได้เปิดโอกาสและก็เปิดช่องทางให้สามารถปรับแก้ไขและพิจารณาทบทวนได้ทุก5ปีถ้าหากว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ชาติครับโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีทั้งหมด61มาตราเป็นกรอบกำหนดนโยบายให้กับรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในอนาคตเพื่อการทำงานที่มีความต่อเนื่องมากขึ้นหากผ่านความเห็นชอบจะจัดตั้งองค์กรระดับชาติที่เป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง2ชุดด้วยกันคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติครับเพื่อจะทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆตรวจสอบการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานของรัฐครับจากเรื่องของการประชุมของสปท.นะคะเราไปต่อกันกรณีที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเพื่อมอบเอกสารที่ดินทำกินให้กับผู้ยากไร้ให้ได้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ดินในการทำกินค่ะนายนฤชัยป้อมเสือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเตรียมการต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินในการทำกินในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำจำกัดหมู่ที่8ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ป่าสงวนรวมทั้งแก้ปัญหาผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีที่ดินทำกิน
ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีหลังจากขอคืนพื้นที่จากผู้ที่บุกรุกแผ่วถางป่าในเขตวนอุทยานห้วยคดแล้วก็ทำการฟื้นฟูสภาพให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมพร้อมทั้งจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกรที่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้ไม่กลับไปบุกรุกป่าอีกหรือว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีกซึ่งมีการสร้างชุมชนที่อยู่ใหม่ขึ้นมา8 ชุมชนค่ะบนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่